89แปดสิบเก้าปีที่ผมเป็นคริสเตียนมันมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตในบางช่วงขณะแต่เป็นความทุกข์ยากที่เรามีความสุขกับมันได้เพราะเรารู้ว่าในทุกความยากลำบากนั้นพระเจ้ามีเหตุผลที่ดีสำหรับชีวิตของเราพี่น้องอาจจะคิดว่าพระพรคือเรื่องของการได้รถได้บ้านหรือได้เงินเดือนขึ้นหรือว่าได้สิ่งดีๆนะฮะแต่อย่าลืมว่าพระพรพระเจ้าบางครั้งอาจจะมาในการอนุญาตให้ปัญหาบางอย่างเกิดกับเราด้วย พระพรพระเจ้าอาจจะเป็นความทุกข์ยาก Heart, พระพรพระเจ้าอาจจะเป็นการข่มเหงพระพรพระเจ้าอาจจะเป็นความไม่สําเร็จอย่างที่เราต้องการแต่มันเป็นพระพรพระมีบทเรียนที่สอนที่ดีบางอย่างซ่อนอยู่อย่าขอบคุณพระเจ้าเฉพาะเมื่อท่านได้รับวัตถุสิ่งของนะครับแต่จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีของชีวิตเองไหมครับนะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเจ็บป่วยเองไหมครับเพราะความเจ็บป่วยบางครั้งก็ทําให้เราเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและความเจ็บป่วยของเรา ก็ทําให้บางครั้งเรามีประสบการณ์ในการช่วยเหลือยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันพระพรพระเจ้าจึงเป็นทุกเรื่องในชีวิตของเรามันไม่ใช่การพยายามคิดบวกไม่พยายามคิดเข้าข้างหรือให้พระเจ้าได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่เข้าใจแต่เป็นการรู้จากพระเจ้าจนเรารู้ว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นจะมีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นกุศลให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสิครับ และในพระคัมภีร์นะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวหลายเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับเรื่องราวในพระคัมภีร์ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมมาเนี่ยจะเป็นเหมือนเรื่องราวของการ,รบันทึกความทรงจําบันทึกเหตุการณ์บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะฮะเพื่อจะถ่ายทอดและสื่อสารสิ่งที่เป็นข้อคิดบางอย่างสำหรับคนในยุคปัจจุบันและอนาคตเพื่อการดำเนินชีวิตไปข้างหน้าความทรงจำเนี่ยเป็นของขวัญพิเศษจากพระเจ้าผมเชื่อว่าความทรงจําเป็นของขวัญพิเศษ ที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีความทรงจํานะชีวิตมนุษย์จะไม่เป็นแบบที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะ,เจะไม่เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตได้เลยเราจะเป็นคนที่ไม่มีการพัฒนาเลยถ้าเราไม่มีความทรงจํา <ด achieve. S 2> เราจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขไม่มีความชื่นชมยินดีกับชีวิตเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเพราะความทรงจําในเรื่องดีๆทุกอย่างก็จะหลงลืมไปการขาดความทรงจำเนี่ยจะเหมือนกับการที่ชีวิตของมนุษย์นั้นไม่มีความครบถ้วนความทรงจําในเรื่องดีๆที่อยู่ในความคิดของเรา วันที่เราตกหลุมรักวันที่เราแอบเลยภรรยาของเรานะครับวันที่เราชื่นชมกับลูกตต้นเต้นที่เราได้ลูกคนแรกวันที่เรามีความสุขกับมิตรภาพที่เราได้รับจากเพื่อนจากคนรอบข้างจากพี่น้องจากครอบครัวของเราจากคุณพ่อคุณแม่ของเราความทรงจําในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราอาจจะรู้สึกชื่นชมยินดีกับมันและเรามักพยายามเก็บความทรงจําของชีวิต เอาไว้ด้วยภาพถ่ายเอาไว้ด้วยบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยบันทึกไดอารี่เพื่อจะจดเรื่องราวต่างๆนะฮะเป็นความทรงจำเพื่อจะถ่ายทอดที่เราไม่อยากลืมเมื่อภรรยาคลอดลูกผมก็เปิดอีเมลแอคเคาท์นะ,ะให้กับลูกนะฮะดิตรกรแอดนนนแอดนี่นะฮะก็เสร็จแล้วก็เขียนไดอารี่ให้กับเขานะ,ะรูปถ่ายที่เราถ่ายแล้วก็แปะลงไปและส่งเป็นจดหมายฉบับแรกให้กับลูก หวังว่าเมื่อวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะได้มาเปิดอ่านในจดหมายที่เราส่งให้เขาตั้งแต่วันที่เขาคลอดนะผมอยากจะบันทึกเรื่องราวความทรงจําพยายามเก็บรูปถ่ายและไม่อยากจะลืมช่วงเวลาเหล่านี้แสดงว่าความทรงจํานั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแต่น่าเสียดายว่ามีคนส่วนหนึ่งไม่รู้จักใช้ความทรงจําในทางที่เป็นประโยชน์แทนที่เราจะเอาความทรงจําซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้าไปใช้ในทางที่ดีเรากลับเอาความทรงจําที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าไปใช้กับเรื่องเลวร้ายเราไปจดจําเรื่องเลวร้ายของชีวิต ทำให้ตัวเราจมอยู่กับความทุกข์ทาให้เราไม่รู้จักวิธีการใช้ของขวัญชิ้นพิเศษนี้และแทนที่ของขวัญนี้จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษกลายเป็นตกอยู่ในความตึงเครียดบางเรื่องมันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งและมันจบไปแล้วแต่มันวนเวียนอยู่ในหัวของเราในความทรงจําเป็นล้านรอบและทําร้ายจิตใจของเราเป็นล้านล้านครั้งเพราะเราไม่ยอมที่จะให้ความทรงจําที่ไม่ดีนั้นผ่านเลยไปฉะนั้นจึงน่าเสียดายจร,จริงที่คนส่วนใหญ่มักจะมีแนวโน้มที่จดจําเรื่องที่เจ็บปวด ขณะที่เรามักจะหลงลืมในความทรงจําเรื่องที่ดีๆและปล่อยให้ความเจ็บปวดเหล่านั้นมาทาร้ายเราซ้ําแล้วซ้าเล่เนนเา,าพระคัมภีร์คัมภีร์เป็นหนังสือบันทึกความทรงจําเป็นหนังสือบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นหนังสือบันทึกการสําแดงของพระเจ้าที่มีประสบการณ์มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์มากมายพระเจ้าต้องการให้เราระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอยู่ในจิตใจของเราเพื่อจะเป็นพร,พรต่อชีวิตเมื่อยามเรารเผชิญความท้าทายในวันข้างหน้า ประวัติศาสตร์ในโลกสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพราะเราเห็นว่าโลกหรือคนในสังคมผิดพลาดยังไงก็มักจะเกิดความผิดพลาดนั้นในปัจจุบันและในอนาคตอาณาจักรในอดีตล่มสลายยังไงอาณาจักรในปัจจุบันและอนาคตก็ล่มสลายด้วยเหตุผลแบบเดียวกันประวัติศาสตร์จึงมักแสดงให้เห็นว่าคนไม่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์คนไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดหรือความล้มเหลวมากเพียงพอแต่หากเราเรียนรู้จากเรื่องราวในอดีตที่อยู่ในพระคัมภีร์เราจะสามารถพร้อมกับการเผชิญความท้าทายที่จะเกิดขึ้ พระคัมภีร์จริงบันทึกทั้งเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวของความล้มเหลวผิดพลาดเพื่อจะเป็นข้อคิดเตือนใจมีให้เราเองปรักปรำตัวเองให้เหยียบย่ำลงแต่เพื่อเราจะไม่ผิดซ้ําอีกและคนในพระคัมภีร์จานวนมากก็พยายามจะทําให้เกิดอนุสรณ์ในความทรงจําในชีวิตเขาเช่นอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานเพราะความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้าเมื่อใดที่อับราฮัมพบพระเจ้าและจะนมัสการพระเจ้าเขาจะสร้างแท่นหินขึ้นมาเพื่อน,นมัสการพระเจ้าในที่ต่าง ถ้าเราดูในพระธรรมพันธสัญญาเดิมจะมีการเอาหินมาตั้งเป็นแท่นถวายเครื่องบูชาและนมัสก,การพระเจ้าในที่ต่างๆมากมายเพื่อจะให้ท่านระลึกถึงเมื่อท่านเดินทางผ่านกลับมาก็จะได้ระลึกว่าววววที่นี้เคยเป็นที่ที่ท่านนมัสก,การพระเจ้าและท่านได้รับพันธสัญญาจากพระเจ้าอีกคนหนึ่งหลานของอับราฮัมก็คือยาโคบยาโคบเองก็มีประสบการณ์พบพระเจ้าในค่ําคืนวันหนึ่งขณะที่ยาโคบนอนหลับอยู่เขาเห็นนิมิตการสาแดงจากพระเจ้า เป็นบันไดที่พาดจากแผ่นดินโลกไปถึงสวรรค์ลและที่บันไดนั้นมีทุกสวรรค์ขึ้นลงมากมายและเขาได้รับพระสัญญาของอับราฮัมในนิมิตนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อยากโคบได้ตื่นขึ้นจากความฝันที่เป็นนิมิตเขาก็เอาหินที่หนุนหัวนอนสมัยก่อนไม่มีหมอนนิ่มๆใช้หินหนุนเก่านะครับเขาก็เอาหินที่หนุนหัวนอนเนี่ยมาตั้งให้เป็นเสาแล้วก็เอาน้ํามันเทเจิมและเรียกที่ที่เขาได้รับนิมิตนั้นว่าเบตเอล เพื่อว่าเมื่อใดที่เขาผ่านมาที่นี้หรือคนในยุคหน้าลูกหลานของเขาผ่านมาในที่นี้จะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยประทานนิมิตและพะัญญาให้กลับยาโคบที่นั่นและเมื่อครั้งที่เขาเดินทางกลับมาเขาก็ได้รับนิมิตจากพระเจ้าอีกครั้งแต่ต้องปั้มสู้กับทูตของพระเจ้าในเวลาค่ําคืนในที่เบตเอลนั้นด้วยเช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่อิสราเอลออกจากอียิปต์เขาออกจากการเป็นทาสปล่อยไปสู่ดินแดนใหม่อิสราเอลก็ได้รับการบัญชาให้ตั้งพิธีปัสกาขึ้น โดยจะมีการระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าปลดปล่อยจากการเป็นทาสแสนคมขืนให้ไปสู่แผ่นดินใหม่ให้ไปสู่คณาอันดินแดนแห่งพระส,สัญญาที่พระเจ้าเตรียมให้กับเขาปัสกาจะเป็นพิธีหนึ่งที่พระเจ้าตั้งเพื่อเตือนใจถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าพระเยซูก็ตั้งพิธีมหาสนิทขึ้นให้กับผู้เชื่อทุกคนให้รับขนมปังและน้ำมงง่นเพื่อที่จะระลึกถึงว่าวันหนึ่งที่สาวกเคยได้ร่วมรับสำรับกับพระเยซูนั้น การที่เราได้ร่วมรับประทานมหาสนิทก็เป็นสัญลักษณ์ว่าวันหนึ่งข้างหน้าตัวเราเองก็จะได้ร่วมสำรับโต๊ะเดียวกับพระเยซูบนสวรรค์เช่นเดียวกันมหาสนิทจึงเป็นพิธีที่มีความหมายเช่นปัสกาหรือแท่นเสาหินต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์เราจะเห็นอนุรณ์เตือนใจเหล่านี้ทําให้เราเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ตลอดเวลาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์พระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตลอดพระองค์เกี่ยวข้องกับอับราฮัมพระองค์เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในชีวิตยาโคบพระองค์เข้ามาในชชีวิตของผู้้รับใ พรรองเข้ามาดูแลชนชาติอิสราเอลและพปรองเข้ามาดูแลิสศจกักรและผู้เชื่อทุกคนซึ่งเป็นเหมือนชนชาติอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณนั่นเองเราจึงเห็นว่าพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ตลอดและมนุษย์ก็พยายามจะสร้างอนุสรณ์บางสิ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่าพระเจ้าได้ทําอะไรในชีวิตของเขาบ้างวันนี้เราจะดูด้วยกันในพระธรรมโยชูวาบทที่3และบทที่4ในโยชูวาบทที่3และบทที่4เนี้ได้พูดเรื่องราวหลังจากที่ผู้นําชนชาติอิสราเอลจากอียิปต์คือโมเสสสิ้นชีวิตลง โมเสสคนนี้เป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่มากเป็นบุรุษที่พระเจ้าโปรดปรานและเป็นบุรุษที่พระเจ้าให้การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นกับโมเสสคือการแหวกทะเลแดงคือการประทานให้ถ้อยคําของโมเสสนั้นมีสิทธิอํานาจจะรับรองเป็นหรือตายได้พระเจ้าดูแลอิสราเอลผ่านทางโมเสสและพระเจ้ารักโมเสสมาจนครั้งหนึ่งพระเจ้าเห็นความดื้อดึงของอิสราเอลไม่ยอมกลับใจพระเจ้าเคยตรัสกับโมเสสว่าจะดีหรือไม่ถ้าหากเราทําลายอิสราเอลและให้เจ้าเป็นชนชาติใหม่ขึ้นมาแทน พระเจ้ารักโมเสสและโมเสสเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่มากแต่เหตุการณ์ในโยชูวาบทที่สาถึงบทที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องหลังจากโมเสสสิ้นชีวิตลงเกิดการเปลี่ยนถ่ายจากโมเสสมาสู่ผู้นําคนใหม่คือโยชูวาในเวลานั้นโยชูวาต้องรับหน้าที่จากผู้นําที่ยิ่งใหญ่อย่างโมเสสภารกิจที่เขาจะทํานั้นเป็นความคลั่งคลามในใจของเขาอย่างยิ่งไม่ยากถ้าหากเราจะมาเป็นผู้นําต่อจากคนที่ไม่เก่งแต่จะยากที่สุดถ้าเราต่อจากผู้นําที่เป็นวีรบุรุษหรือรัฐบุรุษ จะเป็นความกดดันที่เกิดขึ้นกับโยชัวอย่างมหาศาลเขาจะเกิดการ,รเผชิญการเปรียบเทียบที่คนอิสเอลจะรู้สึกเปรียบเทียบถึงโมเสสและโยชัวโยชัวคงเต็มไปด้วยความกังวลใจเพราะคิดว่าโมเสสได้ทําการอัศจรรย์มาตั้งมากมายและในพัมพีก่อนหน้านั้นไม่เคยบันทึกว่าโยชัวทําการอัศจรรย์ได้แม้แต่สักครั้งเดียวโยชัวาอาจจะมีความกลัวอยู่ในจิตใจเหมือนกับบางท่านในที่นี้ที่จะต้องรับภารกิจบางอยา่างที่น่ากลัวอีกทั้งภารกิจที่จะนําอิสเอลเข้าไปนั้นยังยากด้วย พอพระเจ้าให้โยชูวานามิเซล,ลเข้าไปยึดครองดินแดนใหม่คือชื่อว่าดินแดนคานาอันหรือปาเลสไตน์ในปัจจุบันคานาอันในเวลานั้นเต็มไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแรงกำแพงเมืองที่ใหญ่โตมีอาหารอุดมสมบูรณ์ให้เป็นสเบียงของคนคานาอันอีกทั้งคนคานาอันก็ตัวใหญ่โตรูปร่างร่างกายแข็งแรงกำยำยิ่งนะักป้อมเมืองก็มีอุปกรณ์มีเครื่องในการสู้รบเป็นอย่างดีฉะนั้นภารกิจที่โยชูวาจะทํานั้นยากลําบากโยชูวาเป็นทั้งผู้นําใหม่เจอภารกิจที่ยากลําบาก อีกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นในบทที่สามหรือบทที่สี่คือมีแม่น้ําจอแดนขวางอยู่ข้างหน้าแม่น้ําจอแดนนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแม่น้ําสายเล็กหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วแม่น้ําจอแดนตรงจุดที่โยชัวอยู่นั้นเป็นแม่น้ําสายใหญ่แม่น้ําจอแดนขวางอยู่ข้างหน้าและโยชัวจะต้องทําภารกิจที่สําคัญคือการอบพยพคนดิเซลนับล้านคนให้ข้ามผ่านแม่น้ําจอแดนนี้เพื่อจะเข้าไปยึดครองดินแดนคานอันในอีกฝากหนึ่งของแม่น้ําจอแดนในเวลานั้น โยชัวคงรู้สึกลำบากกับภารกิจที่อยู่ข้างหน้าสำหรับคนที่เคยไปเที่ยวอิสราเอลบางคนเมื่อไปเห็นแม่น้ำจอแดนที่ไกด์ท่องเที่ยวพาไปอาจจะรู้สึกผิดหวังว่ามันเป็นแค่ลำน้ำเล็กๆนั่นเพราะว่าไกด์ที่พาเที่ยวเนี่ยเขามักจะพาไปจุดที่ยอมบัพติสโตให้บัพติสมาแก่พระเยซูซึ่งเป็นหนองน้ำเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่แม่น้ำจอแดนในส่วนที่โยชูวอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้คือแม่น้ำจอแดนในส่วนที่อยู่ตรงข้ามเมืองเยรีโคเป็นแม่น้ำจอแดนที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ ไหลผ่านช่องหุบเขาซึ่งมีจุดต่ําสุดของโลกถ้าถามว่าจุดต่ําสุดของโลกอยู่ตรงไหนคืออยู่ในอิสราเอลอยู่ตรงจุดแถวๆแม่น้ําจอแดนซึ่งเชื่อมกับทะเลสาบทะเลเดสซีแนะม่น้ําจอแดนส่วนที่ขวางโยชัวอยู่คือจุดที่อยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดในโลกและเป็นแม่น้ําส่วนที่ลาดชันและมีความกว้างความกว้างของแม่น้ำเนีเน่ยกว้างถึง1,800เมตรพี่น้องอาจจะเคยไปเห็นเจ้าพญาเห็นแม่น้ําโขงใช่ไหมครับโหยาวกว้างมากเลยนะครับ แม่น้ำจอแดนก็ไม่แตกต่างกันนะโดยเฉพาะเจ้าพญาในหน้าฝนนี่สุดยอดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับใหญ่โตมากถ้าจินตนาการเป็นเรานะครับเราต้องมานําคนอิสราเอลเป็นล้านคนต่อจากผู้นําที่ยิ่งใหญ่มากและข้างหน้าก็มีกําแพงเมืองมีศัตรูใหญ่โตรอคอยอยู่อีกทั้งยังมีแม่น้ําอย่างเนี้ยขวางไม่มีสะพานจะทํายังไงจะข้ามไปตีเมืองที่อยู่ตรงข้ามได้โยชวาก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแต่พระเจ้าบัญชาบอกว่า พระเจ้าอยู่กับโมเสสมายชั้นใดพระเจ้าจะอยู่กับโยชวาอย่างนั้นพระเจ้าให้โมเสสแหวกทะเลแดงในอดีตได้อย่างไรพระเจ้าจะให้โยชวาแหวกทะเลแดงได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเป็นการสสนแรกที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทำกับโยชวาจากมือคนธรรมดาที่เป็นนักรบจับดาบเรารู้สึกสไตล์เราไม่ใช่สไตล์หมายสาคัญการอาศาัศจรรย์ถ้าอาศาัศจรรย์เมื่อไหร่โยนไปให้โมเสสทําแต่เราจับดาบดีกว่าเรามาจับงานอื่นๆงานต่างๆในการจัดการจัดแจงดูแลคนละกัน แต่เมื่อถึงวาลาที่ภาระนั้นตกสู่มือโยชัวาการอัศจรรย์ที่สาคัญก็เกิดขึ้นกับโยชัวพระเจ้าบัญชากับอิสราเอลให้เตรียมตัวครับวันนี้บางท่านอาจจะ,ะเผชิญสถานการณ์ที่เหมือนกับโยชัวอยู่เรามีแม่น้ําใหญ่ขวางหน้าเรามีภารกิจที่ยากเราเพิ่งทํางานใหม่เราจะทําได้อย่างไรดูเหมือนเราไม่มีความพร้อมเราเป็นเพียงแค่คนหนุ่มเราเป็นเพียงแค่คนที่ยังขาดทักษะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านเตรียมชีวิตให้พร้อม พระเจ้าที่นําโยชูวามาก็จะนําชีวิตท่านต่อไปเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกโยชูวให้เตรียมตัวครับในโยชูวบทที่สามข้อที่ห้าถึงหกโยชูวบทที่สามข้อที่ห้าถึงหกพระเจ้าพูดกับโยชูวแล้วให้โยชูวกล่าวกับประชาชนว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เถิดเพราะพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงกระทําการอัศจรรย์ท่ามกลางท่านพระเจ้าบอกอย่างแรกคือต้องชำระตัวให้บริสุทธิ์ การที่เราจะมีประสบการณ์การช่วยเหลือจากพระเจ้าจะมีประสบการณ์พระพรที่มากยิ่งขึ้นกว่าที่เราเคยได้รับเราต้องมาสู่สิ่งแรกก่อน world, คือการชำระชีวิตชำระตัวของเราให้บริสุทธิ์เพราะว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ปิดกัน้พพนพระพรของพระเจ้าไม่ให้มาถึงชีวิตของเราความบาปเป็นตัวปิดทําให้ประตูพระพรนั้นถูกลงกรอนฉะนั้นกุญแจที่เราจะได้ประสบการณ์การอวยพรและพระพรในชีวิตคือการรักษาชีวิตของตัวเราให้อยู่ในความชอบธรรมอยู่ในความบริสุทธิ์จริงอยู่ว่าความชอบธรรมไม่ได้มาด,ด้วยการประพฤติ เรามาจากความชอบธรรมด้วยความเชื่อในพระเยซูเพราะพระเยซูตายไถ่บาปของเราแต่การดําเนินชีวิตในความชอบธรรมนั้นจะเป็นตัวกําหนดขนาดพระพรในชีวิตเราจึงต้องรักษาชีวิตของเราด้วยการชําระตัวให้บริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อจะให้ได้รับความรอดแต่เพื่อตัวเราจะได้รับพระพรพระเจ้าอย่างเต็มขนาดต่างหากและเมื่อเราเดําเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมกับพระเจ้ารักษาคําพูดความคิดท่าทีและการกระทําของเราให้บริสุทธิ์ชอบธรรมพระเจ้าก็จะเทพระพรลงมาและจะไม่มีสิ่งใดกวาดพระพรไปจากชีวิตของเราได้ และสิ่งที่สองในข้อ6พัมพีพูดต่อไปบอกว่าโยชวาก็สั่งปุโรหิตว่าจงยกหีบพันธสัญญาข้ามไปข้างหน้าประชาชนทั้งปวงแล้วเขาก็ยกหีบพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชนก่อนที่จะแหวกทะเลแดงพระเจ้าบอกอย่างแรกคือชำระตัวให้บริสุทธิ์อย่างที่สองที่พระเจ้าบอกก็คือว่าให้เอาหีบพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าและให้คนอิสราเอลทั้งหมดเดินตามหีบพันธสัญญาไปสิ่งที่สองที่ผมเห็นของการเตรียมตัวสู่การอัศาจรรย์หรือเตรียมตัวสู่พระพรคือการ ให้พระเจ้านำหน้าและยินดีติดตามพระเจ้าถ้าเราให้พระเจ้านำหน้าชีวิตเหมือนหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์การทรงสถิตของพระเจ้า <ME> er, เมื่อหีบพันธสัญญาไปไหนนั่นก็เป็นสัญลักษณ์การทรงสถิตพระเจ้าต่ออิสราเอลโยชูวบอกให้หีบพันธสัญญานำหน้าและประชาชนเดินตามหีบไปหีบไปซ้ายก็เลยเดินซ้ายหีบไปขวาก็เดินขวาคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็เดินตามหีบนะั้นด้วยความเชื่อฟังเขาให้พระเจ้านำและเขาเดินตามพระเจ้า ผมเห็นว่าปัญหาอย่างหนึ่งของริสเตียนก็นคือเราใช้แต่หัวแต่ไม่ใช้หูและไม่ใช้ตาร่วมด้วยบางครั้งเราใช้แต่หัวเราใช้หลักการคิดในการประเมินความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ประเมินโครงการเขียนเป็นตารางเมตริกเป็นอย่างดีจะตัดสินใจเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามดีไม่ผิดที่เราจะใช้ความคิดในการตัดสินใจและพระเจ้าสอนเราให้รักพรองด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิด เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้บอกมาเป็นคริสเตียงคุณต้องโยนความคิดโยนตรกกะโยนเหตุผลไปเพราะถ้าแบบนั้นเราจะไม่สามารถทําพระมหาบัญญัติให้สมบูรณ์คือรักพระเจ้าด้่สุดความคิดได้พระเจ้าจึงไม่ได้ต่อต้านการที่คริสเตียนจะใช้ความคิดในการตัดสินใจไม่ว่าเลือกคู่ครองไม่ว่า,าการเลือกที่จะซื้อบ้านหรือการเลือกที่ทํางานพระเจ้าให้เราใช้ความคิดแต่มากไปกระนั้นพระเจ้าก็สอนให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจเราจึงไม่ควรใช้แต่เพียงหัวแต่ต้องใช้หูและใช้ตาร่วมด้วย เพื่อสังเกตและฟังเสียงพระเจ้ามาสลรับการประมวลผลด้วยหูอีกทีหนึ่งการใช้หูและตาไม่ได้ปฏิเสธหัวนะครับไม่ได้ปฏิเสธสมองแต่เป็นการใช้หูและตาฟังว่าพระเจ้าตรัสอะไรบ้างพระเจ้าจะนําอะไรบ้างมีสัญลักษณ์คือการทรงนําอะไรของพระเจ้าหีบมาทั้งไหนตรงไหนมีหีบนะจะเป็นช้อยไหนดีที่พระเจ้าจะนําเราเมื่อเราใช้หูใช้ตาฟังพระเจ้าเสร็จแล้วก็ใช้หัวในการประมวลว่านั่นคือจากพระเจ้าจากมาหรือจากตัวของเราเองแล้วมันก็ทาให้ชีวิตของเราเดินตามพระเจ้าได้อย่างปลอดภัย ผมจึงยำมน่นใจพี่น้องกียนทุกคนเมื่อท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแค่เรื่องราวทางศาสนาศาสตร์อย่าให้พระวิญญาณบริรราาส,าส,าสุทธิญญ์เป็นเพียงแค่เรื่องราวของหลักการความรู้แต่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการดําเนินชีวิตทุกๆวันของเราด้วยเอเมนไหมครับดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าต้องการจะตรัสอะไรกับเราเมื่อผมเฝ้าเดียวในแต่ละวันผมก็จะฟังสิ่งที่พระองค์ต้องการจะพูดกับผมสมัยก่อนผมก็จะเฝ้าเดียวเพื่อต้องการหาหลักการและถ ผมก็ทําอย่างนั้นอยู่ในปัจจุบันในการเตรียมคําเทศในการศึกษาพระคัมภีร์แต่เมื่อผมเฝ้าเดียวผมพยายามจะฟังมากกว่าโครงสร้างคําสอนแต่ผมพยายามจะฟังสิ่งที่พระองการจะตรัสพูดกับผมเจาะจงผ่านวาจนะตอนนั้นและมันทําให้การดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเรารู้ว่าพระเจ้าจะนําอะไรเราและเรารเผชิญกับสถานการณ์นั้นได้เพราะพระเจ้าบอกเราก่อนแล้วเพราะฉะนั้นดาเนินชีวิตถ้าท่านอยากจะเตรียมพร้อมพบประสบการณ์การอัศจรรย์การแบบแม่น้ําจอแดนหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ชําระชีวิตของตัวเอง ให้บริสุทธิ์ชอบทมและเดินตามการทรงนำของพระเจ้าเอเลยไหมครับและพระเจ้าก็ให้ปุโรหิตเดินก้าวลงไปในแม่น้ําจอแดนจอแดนแหวกแล้วปุโรหิตค่อยก้าวหรือปุโรหิตก้าวแล้วจอแดนค่อยแหวกครับนะฮะใครก้าวก่อนครับพระเจ้าให้ปุโรหิตเดินลงไปก่อนในเวลานั้นแม่น้ําจอแดนอย่างที่ผมบอกพี่น้องว่ากว้างประมาณสักหนึ่งพันแดร้อยเมตรนะครับความลึกส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ30สิเมตร ถ้าบ้านสามเมตรก็เป็นบ้านสิบชั้นตึกอาจจะประมาณละแปดถึงสิบชั้นส่วนที่ลึกที่สุดของแม่น้ําจอแดนปุโรหิตหามหีบก็ไปแล้วเดินกันเป็นพลวนจะลงแม่น้ําจอแดนเขาก้าวลงไปก้าวแรกคงไม่เป็นไรครับน้ํามันตื้นๆแต่ก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆน้ามันค่อยๆลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นจนกระทั่งมาถึงเอวนะไม่มีหน่วยกู้ภัยไม่มีถุงยางชีพมีตะขีพันธสัญญานะฮนะใจปุโรหิตคงรู้สึกหวั่นไหวว่าจะให้เดินต่ออีกไหม ถ้าปุโรหิตขาดความเชื่อคงหันไปม,มองโยชูวาไปไหนแล้วเนี่ยทำไมไม่มาเดินด้วยกันสั่งให้เรามาเดินแล้วทำไมไม่มาเดินด้วยกันนะปุโรหิตอาจจะนึกในใจจะไปยังไงต่อดีเพราะว่าน้ามันไม่ลดเลยหันหลังก็ไม่ได้เพราะอิสราเอลอยู่เป็นล้านคนอยู่ข้างหลังถ้าปุโรหิตหันหลังเกิดอะไรขึ้นครับปุโรหิตแค่เหลียวหลังเท่านะั้นอิสราเอลแตกกระเจิงเลยจริงไหมครับ <c oughs> เพราะว่าคนเนี่ยเขาดูว่าปุโรหิตจะทํำยังไงจะ,จะสั่นไหวจะล้มบ่าถ้าสมมติเดินแล้วเซน้ําพัดแรง ทีพิปธ์ะัญตาล้มเมื่อไหร่จบกันเลยอิสเวลกลับไปอยู่ในทินทุลกันดารอีกรอบหนึ่งก้าวแรกในการที่จะเดินจึงเป็นก้าวที่ยากที่สุดเลยนะครับก้าวแรกเนี่ยเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดเสมอผู้โรหิตในเวลานั้นอาจจะมีความปั่นป่วนในใจเดินไปเรื่อยๆน้ํามันไม่เห็นลดเลยพระเจ้าไม่ได้ทําตอนเขาก้าวนะพระเจ้าให้เขาก้าวไปได้วยความเชื่อตามพระดำรัสสั่งนะคเขาอาจจะมีความต่อสู้ในใจที่รุนแรงอยู่ พระเจ้าตัดกับโยชวาโยชวามาบอกอ้าแล้วถ้าพระเจ้าตัดกับโยชวา,วชวานะโยชวาฟังผิดอะ่ะนะโยชวาฟังผิดอ่ะฉันครอบครัวฉันจะเป็นยังไงนะเออเราจะเชื่อโยชวาได้ยังไงโยชวาก็เป็นผู้นําใหม่นะนะแต่ปุโรหิตก็ไปได้วยความเชื่อฟังนะคนที่สังเกตการอยู่บางคนอาจจะมองอยู่ฝั่งข้ามตรงข้ามคือเมืองเยรูโคใช่ไหมชาวเยรูโคมามองปุโรหิตทำมาจะตะโกนโหหิ้วทําอะไรเนี่ยกิ้วกิ้ว,วนะฮะ บ้าหรือเปล่านะบ้าหรือเปล่าแบกหีบมาเดินลงแม่น้ำนะจะเอาหีบเนี่ยมาตีเรืนไงนะจะข้ามมาได้ยังไงตายกันหมดทั้งชนชาติกิ้วกิ้วนะนะอาจจะมีสิ่งนี้ที่เป็นการเยาะเยเ้ยน,นะจากฝั่งตรงข้ามบางทีเราจะทําอะไรบางอย่างนะเราจะเจอการต่อสู้นี้ในใจปั่นป่วนต่อสู้แล้วก็ต้องผเผชิญการเสียดทานจากคนที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราทําแต่บุตัหิตตัดสินใจเดินไปข้างหน้า ถ้าท่านเป็นผู้นําหรือท่านอยู่ในจุดแบบนี้เช่นเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหน่วยงานผู้นําองค์กรผู้นํากลุ่มแคร์ผู้นําคริสัจรความเชื่อของเราในการทําเรื่องต่างๆความหนักแน่นของเราสําคัญต่อผู้ตามเรามากเลยบางครั้งเมื่อเราเจอปัญหาเราหาทางออกไม่ได้แต่สิ่งที่ผู้นําทําก็คือยิ้มคิดอะไรไม่ออกคนมาถามคิดอะไรไม่ออกทําไงครับยิ้มยิ้มไปเลยนะแล้วก็ปล่อยเขาไปคิดเองว่าเรามีทางออกอยู่แล้ว <laughs> มาที่คามาตามผมกผมไม่รู้จริงๆน,น,นะฮะบางจุดนะฮะยังตัดสินใจไม่ได้เพราะข้อมูลไม่พอเราก็ยิ้มไปก่อนอืมเดี๋ยวคอยดูนะฮะเขาก็จะไปคิดเองแหละเราไม่ได้หลอกเขานะเขาไปคิดเองว่าเรามีทางออกอยู่แล้วแล้วเมื่อไรก็ตามรอยยิ้มของผู้นําเกิดขึ้นเมื่อน,นั้นแหละทางออกมันเกิดขึ้นเพราะคนที่เดินกับเราเขามีกําลังใจเขามีความเชื่อและความเชื่อนี่แหละคือตัวเปิดประตูให้เราพบทางออกต่างๆในชีวิตของเราสิ่งที่บุรหิตทําก็คือเขาเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อ เพราะถ้าเขาไม่กล้าไปได้วยความมั่นใจเขาก็กําลังทําลายความเชื่อของคนที่อยู่ข้างหลังเขาและเมื่อเขามีความเชื่อถึงจุดบวกกับพระสัญญาพระเจ้าถ้าเจ้าเริ่มทําเมือ่อเปโลหิตเดินไปปุ๊บแทนที่จะถึงคอถึงจมูกน้ําก็ค่อยๆยหยุดนิ่งเดินเข้าไปลึกขึ้นน้ําก็ไม่ท่วมเขาและน้ํานั้นก็ค่อยๆลดลงลดลงจนกระทั่งพระพีบรรยายบอกว่าที่อยู่กลางแม่น้ํานั้นน้ําก็กลายเป็นผืนดินแห้งพระคัมภีได้พูด ในโยชวาบทที่สามข้อ1 5ถึงว่าเมื่อคนหามหีบมาถึงแม่น้ำจอแดนและเท้าปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงแม่น้ำแล้วน้ำที่ไหลยอยู่ข้างบนนั้นก็หยุดน้ำเริ่มหยุดส่วนที่จะไหลามาเริ่มหยุดแต่ส่วนที่ของเดิมยังมีอยู่นะฮะและน้ำนั้นก็นูนขึ้นไหลเป็นกองไกลย้อนกลับไปถึงเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอาดัมซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆซาเรธามแล้วเห็นการอศัศจรรย์เกิดขึ้น ในชีวิตของคนอิสราเอลในเวลานั้นน่าจะเอาโยชววไปแถวๆชัยนาทอ่างทองสิงบุรีอาจจะช่วยแก้ปัญหาระยะยาวให้กับน้ําท่วมบ้านเราได้นะครับถ้าท่านจะเดินจงเดินไปด้วยความเชื่อมั่นเองไหมครับน้ํามันไม่ได้ลดตั้งแต่ก้าวแรกแต่เดินไปเรื่อยๆปัญหามันจะค่อยๆคลี่คลายอย่ากลัวกับสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าอย่าดำเนินชีวิตไปด้วยความกลัวนะฮะความกลัวเนี่ยมันจะขุดโพรงใต้รากฐานชีวิตของเรา มันทําให้เราทําได้ก่อบ้านได้นะแต่เราจะก่อบ้านแบบไม่แข็งแรงอะ่ะมันไม่มีความมั่นคงถ้าจะทําอะไรข้างหน้าเราอาจจะไม่เคยทําอาจจะมบีบางสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราเราไม่เคยทําจริงแต่ถ้าพระเจ้าเรียกจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเราฟังเสียงพระเจ้าเราเช็คเสียงพระว่าถูกต้องแล้วแล้วเราเดินตามน้าพระทัยพระเจ้าพระเจ้าก็จะค่อยๆนําเราและการอศัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเห็นไหมครับอย่าให้ความกลัวมาขุดโพรงอยู่ในบ้านเรือนของชีวิตท่านนะครับอย่าเดินกับพระเจ้าด้วยความกลัวด้วยความไม่หนักแน่น เราเป็นคริสเตียนนะเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราถ้าสิ่งที่เราทําถูกตามหลักการพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองเราจุดจีนของคนที่มี conviction คือความชัดเจนในสิ่งที่พระเจ้าสําแดงในชีวิตเนี่ยมันมีความมั่นคง,งจริงๆิงและโยชูวก็ได้รับพระพรทําไมพระเจ้าต้องให้เกิดเหตุการณ์แหวกจอแดนก่อนที่จะไปตีคานาอันเพราะว่าการตีคานาอันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากและการตีคานาอันนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาดังที่ผมเคยกล่าวกับพี่น้อง คนขนาดตัวโตป้อมใหญ่สเสบียงอาหารเยอะแยะมากมายพระเจ้าจึงทําสิ่งนี้ก่อนคือต้องแหวกจอแดนก่อนเป็นความจําเป็นของลําดับนี่เลยนะเพราะเมื่อใดแหวกจอแดนได้อิสราเอลก็จะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วใครหน้าไหนขนาดแม่น้านะที่โดยกฎธรรมชาติจะต้องไหลาทางนี้ตลอดชั่วกับชั่วกัน,น,นยังหยุดและไม่ไหลลงมาทางนี้ได้เรื่องที่เกินธรรมชาติพระเจ้าทาให้อิสราเอลได้มนุษย์ตาดําๆศัตรูที่อยู่ข้างหน้าแม้ตัวใหญ่แค่ไหน ก็ไม่ใหญ่กว่าแม่น้ําจอแดนถ้าพระเจ้าแหวกจอแดนในชีวิตของโยชูวได้คนขันอันก็เป็นเพียงแค่ขนมหวานเราเห็นประกัมภีร์ได้พูดเลยโยชววพูดว่าคนคานอันเป็นเหมือนแค่ขนมหวานสำหรับชีวิตของเขาเขาบอกว่านี่คืออาหารว่างคือขนมหวานมีสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เขาจะต้องประชิญอยู่ขา้างหน้าข้อเท็จจริงก็คือปัญหานั้นยากแต่พระหัตถ์พระเจ้าใหญ่กว่าเอเมนไหมครับข้อเท็จจริงคือปัญหาของเราเราไม่พยายามจะบอกปัญหาเรามันเล็กน้อย เราไม่ได้พยายามจะบอกเรื่องไม่วิกฤตมันคือไม่วิกเรื่องวิกฤตมันคือไม่วิกฤตปัญหาก็คือปัญหาความจริงก็คือความจริงคริสเตียนไม่ใช่คนดีความจริงไม่ใช่คนหลอกตัวเองคิดแง่บวกเอาไว้ก่อนโดยที่ไม่สนใจข้อท็จจริงเราเห็นปัญหาใหญ่จริงๆแต่เราเห็นพระหัสพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหานั้นเองไหมครับขึ้นอยู่กับว่าใครใหญ่กว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าเขาเหล่านั้นที่อยู่ในโลกพระคัมภีร์บอกเอาไว้พระเจ้าของท่านยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคปัญหาของท่านที่อยู่ในโลกพระเจ้าของท่านยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บป่วยขาในของท่าน ที่ท่านเป็นอยู่พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าภาระนี้สิ่งของท่านที่ท่านเผชิญอยู่วันนี้อะไรคือแม่น้ําจอแดนในชีวิตของท่านทํสามสิ่งคือชําระตัวให้บริสุทธิ์เดินตามพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังและเริ่มก้าวแรกออกไปด้วยความเชื่อและถ้าเราทํสามสิ่งนี้แล้วการอัศจรรย์ครั้งต่อไปจะเป็นชีวิตของเราเองไหม,ม,ม,มครับ <ๆ S 2> ใครที่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรอัศจรรย์ในชีวิตของท่านบอกเอมเอมนไม่ว่าวันนี้ท่านเจออะไรอยู่เผชิญมาด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับอย่าเผชิญมาด้วยความหวาดหวั่นหรือด้วยความกลัว อย่าให้ชีวิตของเราสร้างบ้านอยู่บนโพรงเลยมันไม,ม,นไม่มันไม่มั่นคงแล้วเราจะนําใครไม่ได้แล้วเราจะไม่มีคอนวิชชั่นพอที่จะเผเชิญกับอุปสรรคที่มันอยู่ข้างหน้าในชีวิตของตัวเราจะประชิญสิ่งใดจงรเรชิญมันด้วยความเชื่อและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือพระเจ้าแหวกจอแดนให้กับโยชูวาพระเจ้าทําหมายสําคัญการอัศจันเสมอเหมือนกับที่พระเจ้าทําให้กับโมเสสและเป็นการรับรองว่าจากนี้เป็นต้นไปพันธกิจของโยชูวาไม่มีอะไรต้องน่ากลัวอีกต่อไปแล้ว วันนี้ขอให้เรายืมความเชื่อของเขาโยชูวายืมความเชื่อของโมเสสตอนแหวกทะเลแดงมาใช้ในตอนแหวกจอแดงเขาเชื่อว่า ton. ทํ้โมเสสทาได้แล้วพระเจ้าสั่งให้เขาทาเขาก็ทําได้กับจอแดงเหมือนกันให้เรายืมสิ่งที่มันถ่ายทอดออกมาสิครับยืมสิ่งที่มันถ่ายทอดออกมาจากความเชื่อของโมเสสมาสู่ความเชื่อโยชูวามาสู่ความเชื่อข,ของเราในชีวิตปัจจุบันครั้งหนึ่งประมาณหนังสือเล่มหนึ่งมีนักเปียโนคนหนึ่งเล่นเปียโนได้เก่งมากเป็นคนอายุไม่เท่าไหร่นะครับ แต่เล่นเปียโนได้มีความสามารถมากนะเป็นชาวยุโรปนะพอเขาเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยปรมาจารย์ด้านเปียโนคนหนึ่งก็เดินมาหาเขาแล้วก็จุมพิษเขาที่หน้าผากของเด็กคนนี้นะและปรมาจารย์คนนี้ก็บอกเด็กคนนี้บอกว่ารักษาจุมพิษนี้ให้ดีๆนะเพราะจุมพิษนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้มาจากอาจารย์เขาอีกทีหนึ่งและอาจารย์ของเขาก็ได้จุมพิษนี้มาจากบีโทฟเฟนอีกทีหนึ่ง จมพิษนี้มาจะบีโตเฟนจงรักษามันไว้ให้ดีแต่วันนี้ยิ่งใหญ่กว่าบีโตเฟนก็มีเองไ,ไหมครับ <laughs> ยิ่งใหญ่กว่าบีโตเฟนก็มีโยชัวดึงสิ่งที่เป็นความเชื่อของโมเสสลงมาในชีวิตของเขาเขาไม่ได้ให้เรื่องราวโมเสสมาเป็นแค่ประวัติศาสตร์ในอดีตแต่มันให้เป็นจริงในชีวิตของเขาวันนี้ยืมสิ่งนั้นมาในชีวิตของท่านสิครับเชื่อแบบที่โมเสสเชื่อเชื่อแบบที่โยชววเชื่อแล้วแหวกสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาของท่านออกไปเองไ,ไหมครับอบอกคนได้แค่ว่าแหวก <g ül> ให้เราแหวกปัญหาของเราเองไหมครับนะฮะอย่าไปกลัวมันปัญหาเป็นเพียงแค่ขนมหวานเพราะพระหัตถ์พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาของเราเองไหมครับนั่นคือโยชัวบทที่สามทั้งหบทที่พูดเรื่องเหตุการณ์การแ,วแหแวกแม่น้ําจอแดนและสิ่งที่เกิดขึ้นในโยชัวบทที่สี่เป็นเหตุการณ์ที่พาเราไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการอัศจรรย์คือการทํามนุษย์สระคผนในโยชัวบทที่สี่โยชัวบัญชาคนอิสราเอลให้เลือกมาสิบสองคน เผ่าละคนนะเผ่าละคนสิบสองคนเอามาแล้วให้เดินไปที่กลางแม่น้าตอนนั้นขณะที่ปรโรหิตกําลังยืนหามหีบอยู่กลางแม่น้ําใช่ไหมครับอิาเซลผ่านไปเรื่อยๆนะครับเขาไม่ได้ให้ปรโรหิตขึ้นก่อนนะครับปรโรหิตเป็นคนคนแรกที่ก้าวลงและเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นจากน้ำนะเพราะถ้าปรโรหิตขึ้นคนอิาเซลข้างหลังนี่คงแตกตื่นนะกลัวรีบเลยเอาปรโรหิตไปแล้วนะเราท้ายขาบววเรารีบวิ่งเลยนะครับนะอาจจะทําให้น้ําท่วมตายกันเป็นแสนได้นะครับปรโรหิต ไปคนแรกแล้วยืนอยู่ถึงจุดสุดท้ายพอเสร็จปุโรหิตก็ยืนอยู่อิสเซลข้ามบทมในบทที่สี่พระเจ้าก็บัญชาย,โยชโฉาบอกว่าให้เลือกคนสิบสองคนจากเผ่าต่างๆสิบสองเผ่าไปที่กลางแม่น้ําและไปยกก้อนหินนะฮะก้อนใหญ่ที่อยู่กลางแม่น้ําคนละหนึ่งก้อนแบกกลับค่ายสิบสองคนนี้ก็เชื่อฟังมากเลยให้ลงไปยกก้อนหินแล้วก็แบกแบกตามก็ไม่รู้ว,ว่าแบกไปทําไมนะให้แบกกลับค่าย ชายเหล่านี้คงเป็นชายที่รูปร่างกำยำเพราะว่าต้องยกก้อนหินก้อนใหญ่ที่อยู่ในแม่นม้ําและโยชวาก็เลือกขัสรนเขาอย่างดีคําถามที่ผมคิดก็คือทําไมพระเจ้าไม่ให้ไปกำก้อนกวดนะกำทรายนะฮนะพระเจ้าให้เอาคนกำยำไปแบกก้อนหิน12ก้อนใหญ่ๆนะฮะยกขึ้นมาพี่น้องเคยไปวังตะไคร้ไหมฮะโอ้โหแต่ละก้อนมันใหญ่โตเลยนะแต่อันนั้นอาจจะยกไม่ไหวนะครับคนหนึ่งยกไม่ไหวคงเป็นก้อนใหญ่ปสมควรเลย พระเจ้าก็ให้อิสราเอลเนี่ยยกก้อนหินใหญ่ๆเพื่อจะไปสร้างก่อขึ้นมาเป็นกองหินสิบสองก้อนให้อิสราเอลสิบสองเผ่ามีส่วนร่วมระลึกถึงอนุสรพระพรนี้ว่าเป็นของคนอิสราเอลทุกชนเผ่าเพื่อเขาจะจดจาพระพรได้อย่างหนักแน่ในในจ,จิตใจพระเจ้าไม่ได้ให้กากรวดแต่พระเจ้าให้ยกก้อนหินใหญ่พระพรที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราเนี่ยอย่าหลงลืมมันแต่จดจํามันไว้ในประสบการณ์ชีวิตของเรา ให้มันหนักแน่นแล้วมันจะช่วยเป็นประโยชน์ในยามวาระเวลาที่เราขาดความเชื่อในโยชวาบทที่สี่ข้อยี่สถึงยี่สิบสี่โยชวาบทที่สี่ข้อยี่สถึงยี่ิบสี่ศิลาสิบสองก้อนที่เขาเอาจากจอแดนโยชวาก็เอาไปที่กินกาไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นกองสิบสองก้อนและบอกว่าในเวลาภายหนะ้าเมื่อลูกหลานจะถามบิดาของเขาว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไรท่านจงตอบแก่ลูกหลานให้ทราบว่า อิสราเอลได้ข้ามจอแดนบนดินแห้งเพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นทรงฤทธิ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นนิดโยชูวาให้สร้างอนุสรณ์ขึ้นมาจากหินสิบสองก้อนนี้ที่กินการเพื่อลูกหลานในอนาคตมองก้อนหินนี้จะเกิดคําถามนี่มันคือหินอะไรนะตั้งไว้ทําไมเหมือนกับสโตนเฮนนะเราเห็นเอ้ยมันตั้งไว้ทําไมมันใช้เป็นอะไรแล้วพยายามจะขบคิดใช่ไหมมันเป็นอลิกาแดดหรือเปล่า หรือเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเป็นที่นมัสการตามความเชื่อคนท้องถิ่นสมัยก่อนหรือเปล่ามันจะทําให้เราเกิดคําถามและพยายามคบคิดไปถึงที่มาพระเจ้าเลยให้โยชูวาสร้างอนุสรณ์นี้ขึ้นมาให้คนถามกองหินนี่มันคืออะไรจนเมื่อสาวไปถึงก็จะได้รู้ว่าพระเจ้าช่วยอิสราเอลให้ข้ามแม่น้ําจอแดนได้เพื่อคนทั้งหลายที่ได้ระลึกถึงเรื่องราวนี้จะรู้ว่าพระหัตถ์พระเจ้าทรงฤทธิ์และเขาจะได้ยำเกรงพระเจ้าในชีวิตประจาวันอคุคเตียนทุกคนก็เช่นกัน ผมเชื่อว่าเราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิตและตัวหนึ่งที่จะช่วยเราคือลองทําอนุสรณ์พระพรกับเรื่องนั้นๆในชีวิตของเราลองทําอนุสรณ์พระพรเป็นบางอย่างให้มันจดจําเมื่อใดที่เราเห็นถึงเราจะได้ระลึกว่าพระเจ้าช่วยกู้ในประสบการณ์ที่อศัศจรรย์ครั้งนี้ครั้งนั้นเพราะว่าในชีวิตคิสเตียรเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเสมอมีข้อคิดอย่างน้อย3ามประการที่ผมเห็นจากเหตุการณ์ที่พระเจ้าให้กองหินส2บสองก้อนในที่นี้ข้อคิดประการแรกคือ ให้เราจดจำและขอบคุณพระเจ้าเสมอให้เราจดจำพระพรและขอบคุณพระเจ้าก้องหินสิบสองก้อนนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจว่าเราในฐานะกิตีนต้องจดจำพระพรและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นเพราะส่วนใหญ่เราได้รับพระพรถามกิซียนบอกว่าเออพระเจ้าอวยพรเยอะมากอู้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างอืมอืมอืมนะแต่เยอะจริงๆนะแต่เยอะจริงๆนะว่ามีเรื่องเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมีเรื่องนี้อะไรนะ แต่บางทีเราเราไม่ได้จดจำไงเราไม่ได้จดบันทึกพี่เลี้ยงผมสมัยตอนผมรู้จักว่าแรกๆสอนผมเลยเอาสมุดปาะมาเล่มหนึ่งนะแล้วถ้าพระเจ้าทาอะไรดีๆนะจดบันทึกเอาไว้เพราะว่าคุณจะลืมนะแล้วก็จริงผมลืมจริงนะทุกคนบอกว่าพระเจ้าอวยพรเยอะมากๆเลยเล่าไม่หมดเลยแต่ก็จําไม่ได้เหมือนกันนั้นจะช่วยเราได้มากจากข้อคิดเรื่องหินสิบสองก้อนคือลองจดจําพระพรของพระเจ้ามันจะช่วยเราในยามที่เราขาดความเชื่อได้อยากหนุนใจพี่น้องลองทาสมุดจดก็ได้นะครับ ทำสมุดจดบันทึกพระพรของพระเจ้าเอาไว้ในชีวิตแล้ววันไหนที่เราแบบรู้สึกอ่อนกําลังเราขาดความเชื่อนะลองมานั่งอ่านสมุดจดเนี่ยบางทีเราจะร้องไห,ห้ให้กับประสบการณ์ที่เราจดเอาไว้เองมันจะหนุนใจเราได้ยามที่เราต้องการกําลังใจผู้เชื่อเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์พระคัมภีร์เต็มไปได้วยพระสัญญาแห่งการอวยพรคําว่าอวยพรในภาษาเดิมใช้คําว่าบาลากปรากฏในพระนัสยาเดิม300ร้อครั้งครับสแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามีเจตนานจริงที่จะสื่อสารกับเราว่าพระเจ้าจะอวยพรเรา พระเจ้อาอวยพรทั้งอับราฮัมคนนู้นคนนี้อวยพรอาดัมเอวาเลยประโยคแรกที่พระเจ้าตรัสกับมนุษย์ก็คือจงมีลูกดกอ่ะพระเจ้าอวยพรมนุษย์ให้มนุษย์ได้รับพระพรเลยจงมีลูกดกทวีขึ้นเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ทั้งปวงที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินพระเจ้าตรัสกับมนุษย์ประโยคแรกที่บันทึกในมัลีก็คืออวยพรเลยนะในปฐถมการบทที่หนึ่งฉันชีวิตกองเราคือชีวิตเมื่อเรากลับมาสู่ความเชื่อในพระเจ้าเราคือชีวิตทที่่กลับมาาาสูนงงพพพรรระะขอเจ้ ชีวิตท่านจึงเป็นชีวิตที่ได้รับพระพอรเองไหมครับชีวิตคิสเตียนไม่มีอาภัพอีกต่อไปเองไหมครับแม้ตอนเด็กๆท่านต้องวิ่งจากโรงเรียนกลับไปบ้านไปป้อนข้าวแม่แล้ววิ่งกลับมาโรงเรียนใหม่แต่ชีวิตของท่านหลังรู้จักพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปเองไหมครับเราคือคนที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเพราะเมื่อเราตัดสินใจกลับมาต้อนรับพระเยซูคริสต์เราคือคนที่เป็นลูกหลานอับ,บราฮัมโดยทางความเชื่อเพราะเรามีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมและพระเจ้าอวยพรอับราฮัมคือให้พรนั้นตกไปถึงลูกหลานของอับราฮ การที่เราเป็นกริเสเราจึงเข้าสู่ชีวิตที่ได้รับพระพรแล้วเมื่อเราเป็นกริเสเราจะได้รประสบการณ์แห่งพรมากมายในชีวิตเราเองไหมครับชีวิตของเราจะดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราเป็นเกียนผมประทับใจพี่น้องนะครับในช่วงที่ผ่านมาเรามีคายค่ขยหนึ่งชื่อว่าค่าย New Life เป็นค่ายสําหรับคนที่เพิ่งต้อนรับพระเยะซูเข้ามาในชีวิตของเขามีพี่น้องท่านหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาสูบบุหรี่วันละสามสองครับพยายามจะเลิกเลิกไม่ได้นพยายามจะเลิกเลิกไม่ได้ สุดท้ายเมื่อเขามาตอนรับพระเยซูคริปเข้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเขาขอพระเจ้าช่วยเขาเลิกได้เลิกได้วันอาทิตย์เหลือให้หกวันนะเหลือให้หกวันมาถึงจุดหนึ่งเขาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเขาสแสวงหาพระเจ้าแล้วเขาพบพระเจ้าพบพระเจ้าพระเจ้าทํางานเลยครับพอพบพบระเจ้าพบเเกลียดบ,บาปอยากทิ้งบาปนะวันไหนออนแอจะหยิบบุหรี่เข้ามาสูบนะครับสูบไม่ได้อัดเชียนออกมา แล้วอาเจียนมันเป็นสีดำๆอ่ะเหมือนขมเมาอ่ะของบุหรี่ที่มันสะสมเข้าไปอ่ะมันออกมาแล้วหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เขาไม่สูบบุหรี่อีกเลยนี่คือการอัรสย์ที่พระเจ้าทำในชีวิตผู้เชื่อเราปลบมงอให้กับพระเจ้าได้ไหมครับ <crucified> เรื่องราวคำพยานแบบนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะของผู้เชื่อใหม่แต่เป็นของเราทุกๆวันด้วยเอเมนไหมครับบางคนมาเป็นโอ้โหเรามาเชื่อพระเจ้าชีวิตเราเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่วันนี้เราเชื่อพระเจ้านานชีวิตเราก็เปลี่ยนทุกวันด้วยเอเมนไหมครับ เราไม่ใช่แบบมันแข็งแล้วมันคำพยานการไปี่ยชีวิตเป็นเรื่องผู้ช่วยใหม่แต่เป็นของคริสเตียนทุกคนเพราะพระเจ้ายังดำรงพระชนอยู่วันนี้วันนี้และสิบสีไปเป็นนิดพระเจ้าดูแลท่านอย่างไรพระองค์จะดูแลท่านแบบนั้นเช่นเดียวกันอย่าลืมพระพรของพระเจ้าสิ่งที่เรามีในปัจจุบันก็พระเจ้าประทานพระพรให้กับชีวิตของเราอย่าหลงลืมในพระธรรมเฉลยธรรมยัปบที่แปดข้อที่สิบอ็ถึงสิสี่เฉลยธรรมยัปบที่แปข้อสิบ็ดถึงสิบสี่พระองค์พี่ได้เตือนบอกอย่าลืมพระพรพระเจ้าตอนนั้นอิสราเอลกำ สุขานานต่อไปโมเสสซึ่งยังไม่ตายก็เตือนอิสลไว้ล่วงหน้าเลยบอกว่าอย่าลืมพระเจ้าอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยไม่รักษาพระบัญญัติและกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เกรงว่าเมื่อท่านรับประทานอิ่มหนำได้สร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั้นและเมื่อฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้นมีเงินทองมากขึ้นและบรรดาสิ่งที่ท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้นจิตใจของท่านจะพยองขึ้นและท่านก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากอียิปต์จากแดนทาสจงระวังให้ดีเกรงท่านจะนึกในใจว่ากําลังและเลี้ยวแรงของข้านาทรัพย์นี้มาให้จงจดจําพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะพระองค์เป็นผู้มอบกําลังให้แก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้นพระัมี่บอกว่าวันหนึ่งมเมื่อเรารวยเราจะคิดว่ากําลังของเราเลี้ยวแรงของเราหาทรัพย์นี้มาให้เมื่อเราอิ่มหนำเมื่อเราสร้างบ้านเรียนดีๆเมื่อเราอยู่ในนั้นเมื่อฝูงวัวแพะแกะของเราเทวีคูณเมื่อกิจการเราจะเริญเมื่อเงินทองเรามากขึ้น และบรรดาสิษงที่เรามีทวีขึ้นเราจะพยองขึ้นและลืมพระเยโฮวาห์บางคนติดตามพระเจ้าอย่างดีมากยามที่เขายากจนขัดสนแต่ยามที่เขามีมากมายก็หลงลืมและเขาคิดว่าทรัพย์ที่เขาได้มามาจากกาลังเลี้ยวแรงที่เขาทุ่มเททํางานนะ่ะแต่อย่าลืมว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้กําลังที่เราจะได้ทรัพย์นั้นถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็จะไม่มีทรัพย์นั้นพระเจ้าเป็นผู้ให้ลมหายใจกับเราถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีลมหายใจสําหรับวันพรุ่งนี้ พระเจ้าเป็นผู้ให้สติปัญญากับเราถ้าพระเจ้าไม่ให้สติปัญญากับเราเราก็จะคิดไม่ได้ในการทําธุรกิจในการทํางานของเราให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นให้เราจดจาพระพรพระเจ้าและอย่าลงลืมเอเมนไหมครับมีของขวัญคริสต์มาสปีหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับมีพี่น้องคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าเขาเนี่ยมีโบนัสก้อนหนึ่งนะและเขาอยากจะถวายทรัพย์ให้กับคนที่ยากจนขัดสนผู้รับใช้พปะเจ้าที่ลําบากและพี่น้องคือเยนที่ยากลำบากแต่เขาไม่รู้ เขาไม่รู้ว่าเขาจะให้ไคด่ดีเขาโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าฝากหน่อยได้ไหมนะช่วยเขานิดนึงนะเป็นทุลายเขาหน่อยช่วยเอาเงินของเขาเนี่ยกระจายให้กับคนที่ยากลำบากและขัดสนเพราะผมจะรู้จักคนอีกกลุ่มหนึ่งมากกว่าเขานะครับเขาก็โอนรัพย์มาเข้าบัญชีผมนะครับผมก็มีความสุขมากเลยนะเพราะว่าผมเอารัพย์เขาเนี่ยไปให้คนอื่นด้วยความสุขมากเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้เฮ้ยด้วยความผมนั่งลิสต์เลยนะครับอธิฐานพระเจา้าคนที่ใช่ไม่ใช่ขอพระเจ้าบอกผมด้วยนะใช่ไม่ใช่ ผมไม่อยากให้คนที่ถวายคนเนี้เข้าไปให้กับคนที่ไม่ถูกคนเราก็ดูว่าใครลําบากใครไม่ลําบากใครลําบากใครไม่ลําบากก็นั่งดูลิสความสัตย์ซื่อเขาเป็นยังไงได้สิบคนแล้วผมก็ไปกดโอนบัญชีด้วยความความสุขมากเลยผมมีความสุขกับการโอนบัญชีมากเลยโอน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 เสร็จแล้วสลิปทุกตัวเนี่ยผมเก็บหมดแล้วก็ซีล็อกแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่ผู้ที่เขาถวายทรัพย์เขาบอกว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องเอารีพอร์ตมาให้เขาผมบอกว่าไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำนะเป็นสิ่งที่ผผมมต้้้้องงททานนะกก็็สสิ่ีแลวใหับ ผมมีความสุขมากเลยมันเป็นของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดเพราะว่าผมไม่อยากจะให้กับคนอื่น,นแต่บางทีอ่ะเราก็ให้ได้ไม่เต็มเป็ตนต็มหน่วยนะนะ,นะ,นะ,นะเต็มเต็มกำลังเราแต่มันไม่เต็มเป็ตนต็มหน่วยกวับคนอื่นเนาะนะฮะเราก็พระเจ้าให้กับเราแล้วมันมันช่วยคนอื่นได้ยามที่เขาต้องการจริงหรือหลายคนเขาเขาไม่รู้ด้วยนะว่าเงินมันมา,าในบัญชีเขายัางไงนะแล้วเราก็มีความสุขมากเหตุการณ์นั้นทําให้ผมรู้สึกว่าบัญชีของผมเนี่ยหรือทุกอย่างในชีวิตผมเนี่ยพระเจ้าใส่ให้ผมหมดเลยความสามารถของเราเวลาของเราใช่ไหมฮะ สติปัญญาของเรานะครับเงินทองข,ข,อของเราครอบครัวของเราพระเจ้าใส่บัญชีเราทั้งนั้นเลยสิ่งที่เราโอนให้กับคนอื่นสิส่งที่เราไปช่วยคนอื่นมันไม่ใช่ของเราถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์นั้นทําให้ผมคิดว่าเออจากในชีวิตของเรานะ <c oughs> ทุกอย่างที่เรามีนะเราให้คนอื่นไปด้วยความสุขเพราะทุกอย่างมันเป็นของพระเจ้าอยู่แล้ว <c oughs> โอนเข้าไปโอนเข้าไปโอนเข้าไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นบําเหน็จของความสุขใจเราได้รับเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอะไรจงให้สินนกับคนอื่นเออออเเเเเเมมมมั้ยครรรร่่าา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 หวววงืีกิดดต เราได้มาด้วยตัวเราเองแต่พระเจ้าโอนใส่บัญชีเราหมดเพื่อเราจะเอาสิ่งนั้นไปให้กับคนอื่นไปช่วยคนอื่นที่เขาขัดสนและยากลําบากขึ้นกว่าเราอย่าลงลืมพระพรที่พระเจ้าให้กับเราอย่าให้วันหนึ่งใจเรายิงพยองกับพระเจ้าเมื่อเราประสบความสําเร็จโอ้ไม่มีเหตุผอนดูใช้ไม่ได้หรือปฏิเสธการเชื่อฟังพระเจ้าในวันที่เรายังเป็นเด็กเล็กๆใจเล็กๆคนหนึ่งเรื่องนานนับพีเต็มไปด้วยคนมากมายที่ลุ่งเรืองเพราะตอนเด็กเขาทอมใจและล่มสลายเพราะตอนที่เขาสําเร็จแล้วเขายิงยโส อย่าให้ตัวเราเป็นแบบนั้นเลยเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆและอย่าบ่นต่อว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์เดลโรบินส์เขาบอกว่าผมเคยคิดว่าเหตุที่คนบน่นเพราะเขาเจอปัญหาแต่ที่สุดผมพบความจริงว่าไม่ใช่เพราะปัญหาที่ทําให้คนบ่นต่อว่าคนไม่ได้บ่นเพราะว่าเขาเจอปัญหาแต่คนบ่นเพราะทัศนคติของตัวเขาเองการบ่นไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นการบ่นไม่ช่วยเปลี่ยนอะไรตรงกันข้ามมันกลับทําให้เกิดความสับสน ความไม่พึงพอใจของเราจะทวีคูณเวลวร้ายกว่าเดิมและการบ่นจะเชิญชวนผีมารซาตานให้มาทําลายจิตวิญญาณของเราโอ้โด็อกเตอร์คนนี้พูดดีมากเลยการบ่นคือการเชิญชวนผีมารให้มาทาร้ายเรามาเลยฉันพร้อมแล้วที่จะคิดแง่ลบมาเลยฉันพร้อมแล้วที่จะให้แกทําลายนะและมันจะสร้างความสับสนความปั่นป่วนให้กับชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นคนที่จดจําพระพรพระเจา้าและขอบคุณพระเจา้าจะไม่บ่นต่อว่าเอเมไหมครับคริสเตียนไม่ควรจะบ่นต่อว่า ร้อนก็บอกขอบคุณพระเจ้ามันอบอุ่นดีไม่หนาวเกินไปเห็นไหมหมครับนะฮะขอพระพรพระเจ้าด้วยความคิดด้วยคําพูดที่ดีและสิ่งที่สองคือใช้พระพรอดีเตือนใจเมื่อพบความท้าทายใหม่ในอนาคตใช้พระพรในอดีตเตือนใจเมื่อพบความท้าทายใหม่ในอนาคตโยชูวตั้งกองหินนี้ขึ้นเพื่อในอนาคตข้างหน้าเมื่ออิสราเอลเผชิญศัตรูที่ใหญ่โตอิสราเอลลบต่อสู้นานแล้วเผ็ิศึกไม่ได้อิสราเอลจะระลึกได้ว่า พระเจ้าเคยทําอย่างเีีกยบเขามันทําให้เขาไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญความท้าทายใหม่ๆที่อยู่ในอนาคตเมื่อเขาระลึกถึงจอแดนการบุกยึดเย,ยรรโคครั้งต่อไปง่ายไหมครับง่ายมากเลยพระเจ้าช่วยอิสเซลให้ยึดเยรรโคง่ายมากท้งนี่จริงเยรรโคเป็นเมืองใหญ่มากกาแพงเมืองเยเโคหญ่กว้างมากและเมืองในนั้นก็เป็นเมืองที่แข็งแรงพระเจ้าจัดลําดับดีมากเลยนะครับเริ่มจากจอแดนใช่ไหมพอแวกปุ๊บให้ไปยึดเมืองใหญ่เลยหลังจากนั้นละคนเมืองเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลัวอิสเซลหมดเลยอิสเซลก็เลยลบ โจมตีแล้วก็ยึดพื้นที่มาเป็นครอบครองได้ยังไม่ยากเกินไปงนั้นถ้าเราเองเนี่ยเผชิญความท้าทายอะไรในชีวิตขอให้นึกถึงประสบการณ์ที่พระเจ้าเคยช่วยเราเอาไว้เราเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าดูแลเรามากมายเราเคยหายจะป่วยด้วยโรคนี้โรคหน้าพระเจ้าก็จะช่วยเราเหมือนกันยีไหมฮะเรื่องเล็กๆพระเจ้ายังช่วยเราเรื่องใหญ่ๆพระเจ้าก็ต้องช่วยเราพระเจ้าที่ไม่ทิ้งเราในวันเริ่มต้นก็จะดูแลเราจนกว่าจะสําเร็จเอ <c oughs> <abst> ็ม,ไ,ม,มไหมครับเมืม่อเราเผชิญความท้าทายข้างหน้าในอนาคตให้มีมคว <transcend>. ามเชื่อพระพรที่ท่านเคยได้รับ มันจะนุนใจท่านทําให้เรามีกําลังที่จะเดินต่อไปขา้างหน้าฟิลิปปีบทที่สี่ข้อหถึงเจฟิลิปปีบทที่สี่ข้อหถึงเจ็บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านต่อพระเจ้าอย่าไปทุกข์ร้อนกับเรื่องที่เราเจออยู่นี่มันไม่ปลอดสัยอย่าไปทุกข์ร้อนกับมันการรับใช้ไม่เกิดผลเรียนรู้และอย่าไปทุกข์ร้อนเรียนรู้และขอพระเจ้าช่วยเรานะอย่าทุกข์ร้อนแต่ให้ทูลความปรารถนาต่อพระเจ้าด้วยอะไรครับด้วยการอธิษฐานการ วิงวอนและการขอบพระคุณทําไมการขอบพระคุณมาอยู่ในหมวดได้ดูเหมือนการอธิษฐานก็อธิษฐานวิงวอนก็วิงวอนดูเหมือนมันถ้าจับคู่มันคู่กันสองอย่างนะการขอบพระคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในการอธิษฐานเหมือนกันเนาะนะอาจารย์ปรโรจับมาอยู่ในหมวดเดียวกันและก็คือหน้าหลังหมวดหมดเดียวกันเนะนะอาจารย์ปรโรจับสิ่งนี้มาเพราะว่าในการอธิษฐานเมื่อเรารเผชิญความทุกข์ร้อนนะนอกจากอธิษฐานนอกจากวิงวอนนะต้องขอบคุณพระเจ้าซะขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัญหานี้ เราเจอปัญหาที่ขอบคุณพระเจ้าที่สอนให้เรารู้ว่าตัวเราไม่ได้ไม่ได้เข้มแข็งเกินไปเราต้องถมและเราต้องพึ่งพระเจ้าเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราต้องบอกคนอื่นนาไปบังเรื่องขอบคุณพระเจ้าสำหรับความป่วยไข้ที่ทําให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต,ต์ต้องถูกตึงที่กางเขนความทุกข์ทรมานขมงม์เป็นยังไงเปาโลขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้ําใหญ่ของท่านที่ทูลขอพระเจ้าให้มันออกแล้วไม่ออกสักทีแล้วบอกว่าทําให้น้ําใหญ่ทําให้ปเปาโลพบพระคุณพระเจ้าที่ลึกซึ้งขึ้นเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชและฤทธิ์และพระคุณขของพระเเเจ้้าากาก็็ตมนนนนดิที่ั เพราะฉะนั้นการขอบคุณพระเจ้าในสถานการณ์ที่เราเจอนั้นมีพลังมหาศาลให้เราขอบคุณพระเจ้าและใช้พระพรในอดีตเตือนใจสำหรับความท้าทายในอนาคตข้างหน้าและสิ่งที่สสุดท้ายในข้อคิดที่3คือใช้พระพรในอดีตเพื่อเตือนให้ยำเกรงและเชื่อฟังพระเจ้าตลอดชีวิตใช้พระพรในอดีตเตือนให้ยำเกรงและเชื่อฟังพระเจ้าตลอดชีวิตโยชวาบอกว่าเพื่อเมื่อลูกหลานของท่านได้เห็นกองหินนี้เขาจะรู้ว่าพระหัตถ์พระเจ้ายิ่งใหญ่ในสากลพิภพ และเขาจะยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านความยำเกรงพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้เราจะเดินติดตามพระเจ้าไปได้ตลอดชีวิตโยชวาบทที่หหลังจากบทที่4ี่ที่เราดูไปบทที่บทที่สาแบกทะเลบทที่สี่ตั้งกองสิบสสิบสองก้อนบทที่ห้าพระเจ้าบอกให้สุนัตอิสเซลพวกนี้ไม่เคยสุนัตมาก่อนเพราะว่าเขาตะพวกที่สุนัตมาก่อนนั้นตายระหว่างทางแล้วหลายคนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับถ้าสุนัตกับเด็กไม่เป็นไรนะบางคนบอกเด็กไม่เจ็บ ผมว่าเด็กเขาเด็กเขาบอกไม่ได้ว่าเขาเจ็บเราก็ตีไปว,ว่าเด็กไม่เจ็บนะผมก็บอกอเด็กเขาไม่จำเราความรู้สึกเจ็บแล้วจะสุนัตไปแปดวันแบบนั้นไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยือนะจะเป็นยังไงนะบางทีผ่าตัดทีนะฮะหรือบางทีจะไปทาหมันนี่ก็ยังโอ้โหเป็นความรู้สึกกลัวเลยใช่ไหมครับนะพระเจ้าบอกให้เสี่ยวทั้งชนชาติเลยสุนัตหมดเลยบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะแต่ทาไมเขาต้งทําเพราะว่าเขารู้แล้วว่าพระเจ้าอ่ะยิ่งใหญ่จริง ทะเลแม่น้ําจอแดนเพิ่งแหวกอะแล้วคุณมีกล้าจะมาบอกว่าพระเจ้าคิดไม่ถูกเหรอจะมาเถียงพระเจ้าได้ยังไงต้องเชื่อฟังเลยอยิสอลเชื่อฟังเข้าสุนัตหมดเลยบทที่หบทต่อมานะครับหลังเข้าสุนัตนะครับบทที่หยึดเยเลโคเลยพระเจ้าให้ยึดเยเลโคยังไงร,รู้ไหมครับพระเจ้าบอกให้เดินเป็นแถวนะเดินวนไปเรื่อยๆรอบเมืองเจ็ดวันวันละหนึ่งรอบเดินไปวันละหนึ่งรอบวันที่เจ็ดให้เดินเจ็ดรอบและเงื่อนไขที่สําคัญคือระหว่างเดินเจ็ดวันนะห้ามพูดคุยระหว่างเดิน ยากไหมครับถ้าออกระเบียบห้ามพูดคุยในตอนทำมรดการเลยยากไหมครับรอบน้ำมรการวัริทินห้ามคุยเลยส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ักแอวก็ไม่ง่ายแล้วนะอิสราเอลเนี่ยเจ็ดวันห้ามพูดคุยพระเจ้าสั่งเลยห้ามพูดคุยเขาเดินเดินด้วยความเชือ่อระหว่างเดินมันไม่ใช่แค่แบบเดินเจ็ดนาทีจบนะแต่เจ็ดวันนะระหว่างนั้นนะ่ะความคิดความสงสัยมันเต็มไปห,หมดนะท่านทําอะไรอยู่เนี่ยคนเยร oh ีโคคงไอ้นี่มันทําอะไรของมันนะเขาอาจจะคิดอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้นะคนเยรโคนะ ไอเซลเดินวนเดินวนเดินวนด้วยสิ่งที่มันดูไม่มีเหตุผลนะพระเจ้าบอกให้ยึดเมืองด้วยการเดินวนรอบเมืองแต่กับคนเยเรโคนะผมว่าความกลัวมหาศาลเกิดขึ้นกับเยเรโคเขาเดินเงียบเขาไม่พูดไม่จาเลยไอพวกนี้มันเป็นอะไรของมันนะมันต้องคิดอะไรอยู่แน่ๆใช่ไหมเยเีโคก็ต้องตีความมันต้องคิดอะไรแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมันต้องมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยเยลีโคก็เริ่มเครียดวันแรกก็เครียดละ งงมาแรงงงวันที่สองเริ่มเครียดเริ่มพูดคุยกันข่าวเริ่มกระจายไปทั่วเมืองเจ็ดวันคนเยเลโคเนี่ยแทบจะร้องไห้แล้วอ่ะร้องไห้สิ่งที่ไอเซลไม่เข้าใจอ่ะมันกลับเป็นผลน่ะทาให้สุดท้ายไอเซลยึดเยเลโคง่ายมากเลยแล้ว e ทำไมไอเซลทําสิ่งที่ดูเหมือนมันไม่เข้าใจได้เพราะว่าเขาจําได้ว่าแม่น้าจอแดนเพิ่งแหวกให้กับเขาชีวิตข้างหน้าในอนาคตของเราเนี่ยจะมีหลายๆอย่างที่ทดสอบการเชื่อฟังพระเจ้าของเราจะมีหลายๆอย่างที่ปัมปีบอกแล้วเรา ต้องตัดสินใจจริงๆที่จะเชื่อฟังพระกมภีเพราะมันสู้กับความชอบใจของเราเองแต่ขอให้เราระลึกถึงความยิ่งใหญ่พระเจ้าในชีวิตของเราเพื่อเราจะยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตของเราตัดสินใจกับพระเจ้าวันนี้สิครับอย่าไปดื้อดึงเราไม่ได้ดื้อดึงกับพี่เลี้ยงนะเราด,ดื้อดึงกับพระเจ้าเรางอนกับพี่เลี้ยงมันไม่ได้งอนกับพี่เลี้ยงเราไปดื้อดึงกับพระเจ้านั้นมันเป็นบาปที่เราต้องกลับใจพระกมพีบอกพระเจ้าต่อสู้คนที่หยิ่งก้ะโสคนที่ไม่ถ่อมใจพระเจ้าต่อสู้เลยนะ ทำไมบาปอื่นพะอปิไม่ได้พูดว่าเจ้าต่อสู้สัทีเดียวนะพ่อปีบอกพระเจ้าไม่ชอบไม่ชอบแต่บาปญิงพระเจ้าต่อสู้เลยเพราะบาปญิงมันมันเป็นบาปที่ทําให้ทุกบาปไม่กลับใจเลยบาปอื่นคุณทําแรงมาถ้าคุณกลับใจคุณทอมพระเจ้าก็อภัยใช่ไหมเริ่มต้นใหม่ลิเดชมาถึงพระคุณมาถึงแต่ถ้าบาปหญิงถ้าคุณยิงเมื่อไหร่นะการยิงทําให้เราไม่สารภาพการยิงทําให้เราไม่กลับใจและการยิงทําให้ชีวิตเราไม่ได้รับพระคุณพระเจ้าเลยทาไมบาปยิงถึงร้ายแรงทําไมคนยิงถึงเป็นคนที่ต้องจัดการอย่างรุนแรง เพราะบาปยิงปิดกั้นพระพรปิดกั้นโอกาสแห่งพระคุณในชีวิตของเราถ้าคุณทาผิดลงประเวณีแล้วคุณกลับใจคุณท่อมใจกับพระเจ้าพราะคุณมาเยี่ยมเยียนนะบาปยิงจะเป็นบาปที่ร้ายแรงและพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้ขอให้เราเดินกับพระเจ้าด้วยความยำเกรงและเชื่อฟังพระเจ้าตลอดชีวิตของเรามันเป็นความรับผิดชอบที่เราเองมีกับพระเจ้าพระพรส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์จะมาถึงชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าในพระคัมภีร์มีพระสัญญาบพระพร และแน่นอนในัญษาญี่ระพรนั้นก็มีเงื่อนไขเองพระพรในเฉลยธรรมบัญญัต28ิ28ข้อ1-14เฉลยธรรมบัญญัต28ิ28ข้อ1-14บอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าและกระทําตามพระบัญญัติพระเยววาจะทรงกระทําให้ท่านสูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกพระพรจะตามตาท่านถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยววาท่านจะรับพรในเมืองท่านจะรับพรในทุ่งนาพงพันุ์ของตัวท่านผลนแห่งพื้นดินของท่านพันสัตว์ของท่านจะได้รับพระพร กระจาดของท่านและลังนวดแป้งของท่านจะได้รับพระพรฝูงวัวของท่านจะเพิ่มพูนฝูงแกะของท่านจะเพิ่มลูกขึ้นท่านจะรับพระพรเมื่อเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อออกไปพระเจ้าจะกระทาให้ศัตรูผู้ลุกลานท่านพ่ายแพ้ต่อท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งแต่จะหนีจากท่านไปเจ็ดทางพระเจ้าจะท่งบัญชาพระพรให้ช้างของท่านและบรรดากิจการที่ท่านทาจะทรงอํานวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินจะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์ ถ้าท่านรักษาบรรดาพ,พระบัญญัติของพระเยโฮวาและดำเนินในพระมรรคาของพระองค์พระเจ้าจะเปิดคลังแห่งฟ้าสวรรค์อันดีและประทานฝนตามฤดูกาลให้แก่ท่านท่านจะให้ประชาชาิทั้งหลายขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขาพระเจ้าจะทรงกระทําให้ตัวท่านเป็นหัวไม่เป็นหางกระทําให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ําลงถ้าท่านไม่หันไปจากถ้อยคําซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้โดยหันไปทางขวามือ ทางซ้ายไปติดตามปรนิบัติพระเอกพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงพระพรไว้ยี่สิบเอ็ดประการมีพระพรตั้งยี่สิบเอ็ดประการในพระคัมภีร์ตอนนี้แต่มีเงื่อนไขอยู่แค่สองอย่างเชื่อฟังและไม่หันไปจากทางพระเจ้าเชื่อฟังและกระทำตามไม่หันไปจากทางพระเจ้าตลอดชีวิตพระพรในยี่สิบเอ็ดประการนี้จะตกสู่ชีวิตของเราขอให้เราซื่อสัตย์กับพระพรที่พระเจ้าให้กับเราสิครับเดินกับพระเจ้าและติดตามพระเจ้าตลอดไปเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลชีวิตของเรา ขอให้พระพรที่ท่านได้รับเตือนใจเพื่อเราจะเดินกับพระเจ้าถึงวันสุดท้ายให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับ